สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันจากคําถามนะครับที่มีคนเด้งหลังไม่์มาปรึกษานะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าอนาคนถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาหรืออยากจะเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนก็เด้งมาหลังไม่ได้นะครับ แต่อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครคือเขาก็มาปรึกษาว่าถ้าเกิดเนี่ยนะครับพนักงานที่รับเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังไว้นะครับคือตอนสัมภาษณ์เนี่ยนะครับก,ก,ก็ได้ก็มีความคาดหวังแบบหนึ่งนะครับสัมภาษณ์มาเหมือนหนูจุดีเลยนะครับดูโอเคเลยแต่พอทํางานจริงปุ๊บมันไม่ได้อย่างที่คาดหวังไว้นะครับถ้าเกิดพูดภาษาง่ายคือ below expectation นะครับก็คือ ดูไม่ดีเนี่ยนะครับเราทำไงได้บ้างนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็ต้องคุยกันบอกว่ามีหลายวิธีมากนะฮะซึ่งบางคนจะบอกว่า,าไปเอาไปเทรนนิ่งไหมนะครับทำโคชชิ่งหรือเปล่าหรือเราจะใช้วิธีการโยกให้เขาทำตำแหน่งอื่นแล้วก็ว่าไปใช่ไหมครับซึ่งมันมีวิธีการมากมายนะฮะแต่คำแนะนำที่ผมให้ปไปผมบอกว่าอย่าเพิ่งไปกระโดดไปที่วิธีการนะคือวิธีการม,มันมีตัวเลือกเยอะใช่ไหมครับ แต่สิ่งที่เราคงต้องเคลียร์กันก่อนนะครับเคลียร์ก่อนเลยคือว่าวันนี้เนี่ยนะครับคุณมองปัญหาเนี่ยนะฮะคุณมองปัญหาเนี่ยมันอย่างไรนะครับคือคุณมีเป้าหมายนะครับในการตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรนั่นเองเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ผมมกักจะใช้เวลาที่ผมสอนเรื่องของทักษะเรื่องของการทำดิสซิชันเมคกิ่งนการตัดสินใจนต่างๆ เพราะว่าเวลาเราตัดสินใจสักอย่างเนี waiter, ่ยนะครับหรือเราวิเคราะห์อะไรบางอย่างเนี่ยจริงๆเรามีเป้าหมายอยู่นะนะครเราต้องมีเป้าหมายให้ชัดนะครับคือว่าเรากําลังวิเคราะห์ปัญหานี้อยู่บนนะครับอยู่บนความต้องการอะไรของเราเช่นนะครับถ้าเกิดเรากําลังคิดอยู่บนโจทย์ว่านะครับเราต้องการเก็บพนักงานคนนี้ไว้นะครับเราจะคิดแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราต้องการเปลี่ยนพนักงานนะครับ มันจะคิดแบบหนึ่งกันดีคือคิดง,ง่ายๆครับถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณต้องการเก็บพนักงานคนนี้ไว้นะครับมันก็จะนาไปสู่กระบวนการคิดต่อไปเลยว่าคุณจะต้องทํายังไงเพื่อที่จะให้พนักงานคนนี้ยังอยู่ต่อยอะไรเงี้ยนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าอ๋อไม่เราต้องการเปลี่ยนพนักงานใช่ไหมครับมันก็จะนําไปสู่กระบวนการคิดอีกตามาอีเยอะแยะมากมายว่าเราเราเลือกจะทํำยังไงครเราจะเทรดเขาไหมเราครับนะฮะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ไปสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราเจอสาการแบบนี้เนี่ยผมจะแนะนําเจ้าของธุรกิจบอกให้คิดก่อนนะครับตั้งต้นคิดก่อนเลยว่าคุณเนี่ยนะครับมีโจทย์อะไรอยู่ในใจหรือเปล่านะครับโจทย์ในใจไหมนะับถ้าเกิดว่ายังไม่มีโจทย์ในใจนะครับจะคิดแค่สองทางก็ได้หรือคิดกี่ทางก็ได้นะครับอาจจะมีคําตอบอื่นๆอีกเยอะมากด้วยแต่ว่าเราต้องพยายามเปิดมุมมองตัวเองในการหานะครับหาทางเลือกต่างๆนั่นเองนะครับว่ามันมีทางเลือกอะไรบ้าง อ่ะงั้นผมลองลองให้คุณคิดก่อนนิดนึงนะครับแล้วสมมุตินะฮะถ้าเกิดเราบอกว่าเราเลือกที่จะเก็บพนักงานไว้ใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าการเก็บพนักงานไว้ปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็ต้องบอกว่าโอเคเราจะเทรนเขาไหมนะครับเราจะเทรนพรัฒนางให้ให้เขามีศักยภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมนะฮะแล้วก็เราก็ ทําให้เขาเนี่ยครับมีความสามารถเพียงพอที่ทํางานได้ตามที่เราต้องการใช่ไหมครับหรือนะครับเราอาจจะบอกว่างั้นเราให้เขาทํางานอื่นแทนแล้วก็หาพนักงานใหม่ไปทํางานต่างอย่างนี้แทนก็ได้ใช่ไหมฮะมันจะมีทางเลือกอีกเหมือนกันแต่ถามว่าเลือกแบบไหนดีมันก็จะย้อนกลับมาอีกว่าวันนี้นะครับเราวิเคราะห์เห็นหรือเปล่าว่าพนักงานคนนี้นะฮะอย่างแรกเลยพัฒนาพัฒนาศักยภาพได้เปล่าคือเทรนได้หรือเปล่านะครับเทรนได้ไหมสอง เทรนยากไหมนะคือเทรนเทรนได้ก <inaudible> ับเทรนได้กับเทรนยากง่ายไม่เหมือนกันนะครับคือบางคนเทรนได้แต่เทรนยากกับบางคนคือเทรนไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะเราต้องถามอีกว่าเทรนที่ว่าเทรนได้ไหมเทรนยากไหมนะครับใช้พลังงานเยอะไหมนะครับแล้วพลังงานที่ว่านั้นเมื่อเทียบกับการไปหาพนักงานใหม่มาไหนดีกว่ากันใช่ไหมฮะหรือเทรนแทบตายก็ได้ระดับดึงอะไรเงี้ยนะครับไม่เป็น pot e n t i a l ใช่ไหมครับมันก็จะเกิดการเกิดการชั่งน้ำหนักและนะครับมันจะเห็นว่ามันคือการคิดเรื่องของ เอฟเฟกต์กันแหละนะครับก็คือว่ามันจะเกิดผลตามมาอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้มันคือสิ่งที่เรามักจะให้เจ้าของธุรกิจคิดในหลายๆสเต็ปนะค,คือต้องเอากระดาษมานั่งเขียนกันเลยนะครับว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณเลือดจะเก็บพนักง,งานไว้มันจะ,จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วมันมีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องนะครับมันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นตามมานะครับอันนี้ก็ต้องคิดตามใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเลือกจะเก็บพนักง,งานไว้นะครับเทรดแล้วถ้าเกิดว่าเทรดแล้วเขาไม่ไม่ไม่ดีขึ้นล่ะนะฮะคุณ คุณจะทนต่อไปไหมนะครับหรือสุดท้ายคือก็ไม่เป็นไรยอยู่ในพปเดเวชั่นก็ให้ออกได้เห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าทนพรเดเวชั่นไป4เดือนนะครับผลเอฟเฟกมันเยอะมากนะครับมันมีผลที่ตามมาแล้วมันมีเลือกที่เกิดขึ้นนะครับคือความเสียหายทางธุรกิจหรือโอกาสที่เสียไปคุณเลือกที่จะคัตออฟเลยนะครับคัตออฟเลือกก็คือเอาพนักงานออกนะครับแล้วก็หาคนใหม่มาแทนคำถามคือคนใหม่หาแทนได้ทันทีไหมนะครับหาทันทีได้หรือเปล่าหรือต้องใช้เวลาหาแล้วช่วงที่ไม่มี ใครทำละ่ะนะฮะช่วงที่มีใครทำนะครับอย่างนเงี้ยต้องก็เ,เกิดคำถามตามมาอีกนะครับและถ้าเกิดว่าช่วงที่ไม่มีตรงนี้เนี่ยนะครับเรายอมรับได้ไหมว่ามันจะไม่มีคนทํางานอ่ะเนี่ยต้องคิดต่อต้องคิดไปรเรื่อยๆคือคือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่การฟันธงโป้งทําวิธีเดียวไม่ใช่นะครับเพราะผมเชื่อว่าเจ้าของธุรกิจแต่ละคนก็จะมีคาตอบไม่เหมือนกันนะครับบางธุรกิจนะครับสามารถ เอาตำแหน่งนี้ออกได้ก็คือแบบไม่เป็นไรนะครับไม่จําเป็นก็ออกได้แต่มาธุรกิจบอกไม่ได้ตำแหน่งนี้จาเป็นต้องมีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าให้คนนี้ออกกันทีปุ๊บเนี่ยมันต้องมีคนมาสมต่อทันทีนะครับซึ่งเราเว้นว่างไม่ได้อันนั้นก็จะเป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็จะนําไปสู่การแก้ปัญหาอีกว่าเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเราจะต้องเก็บพนักงานคนนี้ไว้นะครับเราเก็บพนักงานคนนี้ไว้ชั่วคราวนะครับจนกว่าที่จะมีพนักงานใหม่ได้เราจะคิดแบบนึงกันทีใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่จำเป็นต้องมีพนัักกงงาาานนนนใหมมม่่ไเรีีพทยค ก็จะคิดได้อีกแบบหนึ่งนะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือกระบวนการคิดเวลาที่เราบอกว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราเจอเราเจอกรณีของการที่พนักงานเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการใช่ไหมครับแล้วผมก็แลกเปลี่ยนกับเขานี้แหละบอกว่าเราก็สามารถต้องเราก็คิดได้หลายมุมมองนะนะครับแล้วเรากอา็อยู่ที่โจทย์เราก่อนนะครับซึ่งผมก็คงบอกคําตอบไปเป็นไม่ได้ทุกธุรกิจจะมีค ondition ที่เหมือนกันนะครับบางธุรกิจบางตําแหน่งเป็นเรื่องที่คุณไม่สามารถ โบได้นะครับและบางธุกรกิจบางตําแหน่งก็คือแบบก็ไม่ไปไรนะครับเดี๋ยวค่อยหาใหม่นะครับหรือบางหรือบางคนก็แบบว่าเออเพิ่งเริ่มลองเปิดตําแหน่งนี้นะครับแล้วพบแล้วว่าไ่เวิร์ก,ก็เลิกทานะครับก็ปิดโปรเจกต์ไม่ต้องทาแล้วะไรก็สบายใช่ไหมถูกไหมฮะมันไม่มีคําตอบตายตัวหรอกครับมันเป็นมันเป็นปัญหาที่ขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆ,ๆนะครับแต่ หวังว่านะครับเอพิสโซดสั้นๆนี้นะครับแต่ว่ามันจะช่วยให้คุณได้ลองคิดตามนะครับแล้วเราสามารถเอาวิธีนี้นะครับไปประยุกต์ใช้กับปัญหาอื่นๆได้เหมือนกันเวลาเราตั้งคาถามว่าเอ๊ะเราควรทำอย่างไงดีมันก็กลับมาอย่างนี้แหละฮะว่าคุณมองปัญหานี้อย่างไรนะครับคุณมองปัญหานี้อย่างไรคุณมีโจทย์ในใจอยู่หรือเปล่านะครับแล้วคุณก็ลองแบ่งดูว่านะครับจากปัญหาเนี่ยคุณสามารถตีได้กี่โจทย์ใช่ไหมแล้วแต่ละโจทย์เนี่ยนะครับมันมีผลที่ตามมาอย่างไรนั่นเอง นะครับผมลองไปคิดแล้วก็ลองอประยุกต์ใช้ดูนะครับว่ามันจะช่วยคุณในการแก้ปัญหาต่างๆได้รืริปล่าโดยเฉพาะหรือปัญหาเรื่องบุคคลนะนะ นะครับอืมก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคําถามเพิ่มเติมก็ลองเด้งมาคุยกันได้มาแชร์กันได้ครับจริงๆปัญหาของเพื่อนคนนี้นะครับยังไม่จบนะฮะซึ่งผมก็มีเรื่องต่ออีกเยอะมากแล้วผมก็บอกเขาว่าเดี๋ยวว่างๆผมจะนั่งเขียนอธิบายนะครับมันจะเป็นเรื่องของการรีคูดคนเรื่องของการพัฒนาบุคคลต่างๆด้วยนะครับซึ่งผมก็เอาประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าสู่กันต่างนั่นแหละนะครับติดตามกันได้นะครับในนาราคอมนะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับทั้งงงแแลล้้้วววนั่่เเเออมมาาาตติิดดไะรรบหยื กันะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ